สวัสดีครับวันนี้อยู่กันกลางแดดนะครับกับ Isuzu นะฮะตัวนี้เป็น D-Max ปี2012 Cap นะครับตัวยกสูงติดตั้งคิ้วล้อ6นิ้วกระดุมดำด้านรุ่น6ชิ้นนะครับนี่ฮะชิ้นที่1นะครับชิ้นไปกันชนชิ้นตัวรถนะครับแล้วก็ชิ้นท้ายนะครับเป็นชิ้นที่3นะครับฝั่งละ3นิ้วนะฮะอวบอันแบบนี้เลยใส่แล้วนะครับปิดล้อนะครับสำหรับคนที่ใส่ล้อยื่นออกมานะครับประมาณ1นิ้วครึ่งนะฮะเก็บมิดเลยนะฮะดูนะฮะนี่ครับเก็บสนิทเลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจคิ้วล้อนะฮะรุ่น6นิ้วกระดุมดำด้านแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube นะฮะหรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถณแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ